นี่ถ้าอร่อยบอกก่อนด้วยนะคะแต่ถ้าไม่อร่อยเนี่ยเงียบไว้นะคะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณเลยค่ะอุ้ยนี่ขายกันหมดตู้เลยเหรอคะขายไปทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ย47ชิ้นค่ะครับพี่น้องครับเบาวนี่ถาดนึงมี16ชิ้นทั้งหมด3ถาดมันก็ต้องเป็น48ชิ้นที่หายไปไหนชิ้นนึงพี่น้องครับฉันเก็บไว้ให้น้องเหมยลี่เขากิน1ชิ้นนี่เขาอยากกินเฮ้ยกูเพาะเรียกเขาน้องเขาไม่ชอบนะเว้ยก็ได้กูเก็บไว้ยัดใส่อีเหมยลี่มา1ชิ้นแล้วแกจะมาหยาบคายใส่ฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ใช่เหมยลี่แฟนแกนะฉันไม่ด่าแกแค่พูดว่าฉันจะไปพูดกับเหมยลี่แบบนี้พี่ก๊อฟขา47ชิ้นขายชิ้นละ89บาทนี่แบบกำไรชิ้นละเท่าไหร่คะเนี่ย89บาทค่ะโอ้ยโรงเรียนไหนเนี่ยพี่น้องครับชิ้นละ89บาทมึงอย่าลืมหักค่าต้นทุนหักค่าแรงค่าอะไรให้เมียกูด้วยแต่ต้องให้ถ้าดอกต้นทุนให้แล้วนะก็ค่าแรงไงค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคนนึงต้องได้300อย่าเมียกูเป็นช้างเมียกูต้องได้600พี่น้องครับเดี๋ยวพี่วุ้นถ้าได้เงินค่าแรงเมียแกวันละ600บาทเนี่ยแกย้ายประเทศไปเลยมั้ยฮะเหมารวมค่าแรงทั้งหมดเนี่ยให้500พอหักต้นทุนหักค่าแรงพี่ลูกน้ำแล้วได้กำไร 1,500จริงปะเนี่ยนี่ได้กำไรมูลค่า 1,500 โอ้ยตกเดือนนึงก็ได้ตั้ง 45,000 นะคะหารกัน2คนก็ได้คนละตั้ง 22,500 บาทแน่เดี๋ยวหาร2ไม่ได้ดิคะต้องหาร3เจ๊เป็นคนคิดโปรเจกต์นี้ 45,000 ใช่ป่ะแบ่งกันแบบแฟร์นะพี่อุ้ยไป 10,000 พี่ก็ไป 10,000 25,000 เป็นของเจ๊สุดยอดโคตรแฟร์นะพี่น้องครับคนนึงได้ 10,000 คนนึงได้ 25,000 แฟร์ถุยฉันแบ่งแค่2คนแกไม่เกี่ยวอ้าวแกไม่คิดจะให้อะไรฉันเลยเหรออีพี่ก๊อฟฉันเป็นคนที่ให้แก2คนขายบาวนี่นะเว้ยให้สิเจ๊ thank you นะดูเหนื่อยอ่ะฉันจะตั้งฉายาใหม่ให้แกอีก๊อฟ thank you ชอบกับ thank you เป็นยาฝรั่งน้องเข้าใจคะถ้าขายดีแบบนี้ทุกวันบวกกับเงินเดือนจากแม่บ้านแล้วก็บวกเงินเดือนที่น้องเหมยลี่ให้พี่สามารถสร้างบ้านหลังใหม่ให้แม่พี่ได้เลยนะคะเนี่ยจะรีบสร้างบ้านหลังใหม่ให้แม่ทำไมมีมอเตอร์ไซค์ที่แกอยากได้เขาอยู่อ่ะมีเงินให้เขาหลอกแล้วนี่ไปรีบให้เขาหลอกเลยไปเร็วพี่ก๊อฟขาไม่ก๊อฟขาที่อยากจะบอกว่าเวลาคนเราจะทำความดีนะคะมันจะมีมารมาผจญค่ะอย่าไปฟังเสียงมารนะคะพี่ก๊อฟขาที่อยากจะบอกพี่ก๊อฟว่าการดูแลพ่อแม่กับการอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ต้องทำต่อไปนะคะมารสร้างมารพี่คะบ่าวนี่พี่มีขาแมลงสาบอยู่ค่ะเป็นสูตรใหม่ของร้านเราเองค่ะใช่ค่ะจริงพี่ลูกอยากจะพูดเล่นอีกเหรอคะแบบนี้เขาเรียกค่าเสียหายเราได้นะใช่ฉันจะเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทฮะอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่